สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าตัวเล็กจะพาไปทำความรู้จักกับต้นไม้นะคะที่ต้นไม้ยิ้มรีสอร์ทค่ะนี่คือกุหลาบหินค่ะเป็นไม้อวบน้ำนะคะทนทานมีอายุหลายปีค่ะแล้วก็ชอบแสงแดดจัดนะคะออกดอกในช่วงต้นเดือนมกรานะคะถึงต้นเดือนมีนาคมค่ะต่อไปดูต้นเฟื่องฟ้าละกันนะคะออกดอกเยอะดีต้นเฟื่องฟ้านะคะเป็นไม้ยืนต้นนะคะสามารถเลื้อยได้ถึง10เมตรนะคะชอบความชื้นต่ำนะคะแสงแดดจัดเต็มวันนะคะเป็นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่าเริงสดใสนะคะปลูกไว้ที่บ้านดีค่ะต่อไปเป็นต้นจันผานะคะต้นจันผาเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะคะชอบความชื้นปานกลางนะคะอยู่ได้ทั้งแดดจัดเต็มวันหรือว่าแดดรำไรนะคะออกดอกเป็นสีขาวครีมขาวนวลหรือสีเขียวอมเหลืองนะคะมีกลิ่นหอมค่ะส่วนใหญ่ไม้ที่นี่จะเป็นต้นไม้ที่ทนนะคะทนมากๆเลยอันนี้เป็นด้านหน้านะคะต่อไปต้นทองอุไรนะคะต้นทองอุไรเป็นไม้ยืนต้นค่ะสูง 2-4 เมตรนะคะดอกสีเหลืองนะคะทนค่ะปลูกง่ายนะคะทนทานอยู่แดดจัดนะคะแล้วก็ชอบดินร่วนทุกชนิดนะคะที่ระบายน้ำได้ดีและชอบความชื้นปานกลางค่ะต่อไปต้นป๋อยเซียนนะคะต้นป๋อยเซียนเป็นไม้มงคลนะคะเชื่อว่าถ้าบ้านใดมีดอกป๋อยเซียนครบ8ดอกนะคะเชื่อว่าจะนำความโชคดีมาให้นะคะชอบแสงแดดนะคะดินระบายน้ำได้ดีแล้วก็เป็นไม้ที่ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดีมากเลยค่ะป๋อยเซียนดอกเล็กนะคะอันนี้ก็ป๋อยเซียนนะคะดอกสีขาวค่ะป๋อยเซียนดอกเล็กต่อไปต้นพญานาคราชนะคะต้นพญานาคราชนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเชื่อว่าปลูกไว้แล้วเจริญเติบโตดีออกดอกยิ่งจะช่วยให้เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะคะและจะช่วยส่งเสริมให้เจ้าบ้านเจ้าของบ้านมีเป็นผู้มีบุญบารมีค่ะชอบแสงแดดนะคะแล้วก็ชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะต่อไปกุหลาบนะคะกุหลาบเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะส่วนใหญ่มีหนามเป็นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะคะได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งอุทยานนะคะเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านนะคะจะทำให้เกิดความสง่าภาคภูมิแล้วก็โดดเด่นนะคะเป็นไม้ที่ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีความชื้นปานกลางนะคะแล้วก็ชอบแสงแดดจัดค่ะต่อไปต้นพยับหมอกนะคะดอกสีฟ้าครามนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางโตเร็วค่ะชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีชอบแสงแดดเต็มวันหรือครึ่งวันก็ได้นะคะแล้วก็ความชื้นปานกลางค่ะนี่คือบรรยากาศด้านหน้านะคะสวนก็จะรกๆหน่อยนะคะเพราะเราไม่ได้ดูแลมา3สัปดาห์ละค่ะเพราะว่าติดธุระที่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีเป็นบรรยากาศช่วงกลางวันนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะช่วงเช้านิดนึงค่ะนี่คือบรรยากาศสวนด้านในนะคะซึ่งก็จะรกหน่อยนะคะเพราะว่าใบไม้ร่วงลงมาเต็มเลยค่ะจากที่เราไม่ได้ดูแลมา3สัปดาห์นะคะแต่ต้นไม้ก็ยังดูสวยอยู่นะคะจะขอแนะนำอีกต้นนะคะก็คือต้นไอริสนะคะต้นไอริสเป็นไม้เง่าหัวสั้นๆนะคะใต้ดินเจริญเติบโตเป็นกอนะคะอายุหลายปีทนทานค่ะชอบแสงแดดเต็มวันหรือครึ่งวันก็ได้ค่ะส่วนของเราชื่อสมายพลันส์นะคะหรือต้นไม้ยิ้มนะคะและนี่คือบรรยากาศความร่มรื่นนะคะของภายในต้นไม้ยิ้มรีสอร์ทนะคะต้นไม้ก็ใหญ่จะเยอะมากร่มรื่นค่ะก็จะมีกล้วยไม้ด้วยนะคะอยู่ตามบนต้นไม้นะคะ
อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้นะคะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายสดชื่นค่ะเป็นอากาศที่เย็นสบายแบบธรรมชาติจริงๆอะค่ะส่วนด้านหลังความร่มรื่นนี้นะคะก็จะมีห้องพักเล็กๆนะคะซุกตัวอยู่นะคะเป็นห้องพักแบบบ้านๆนะคะได้สัมผัสกับความร่มรื่นของต้นไม้และก็ธรรมชาติเต็มที่เลยค่ะตอนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยจะเป็นช่วงกลางวันที่แดดจัดเลยค่ะจัดมากๆนะคะอากาศข้างนอกจะร้อนจัดแต่ว่าใต้ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้นะคะสดชื่นเย็นสบายค่ะไม่มีความร้อนค่ะไม่ร้อนค่ะคือรู้สึกสดชื่นจริงๆค่ะดูได้จากสภาพต้นไม้แล้วก็ใบของเขานะคะร่มรื่นนะคะแผ่กิ่งก้านสาขาและนี่ก็คือที่มาของชื่อต้นไม้ยิ้มรีสอร์ทนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ผู้ที่มาพักนะคะได้สัมผัสกับความร่มรื่นของธรรมชาติของต้นไม้นะคะความเย็นสบายจากต้นไม้จากธรรมชาติจริงๆนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นป่านะคะป่าใหญ่เลยค่ะแล้วก็เราไปดูกันดีกว่าค่ะด้านหลังนะคะช่วงนี้เป็นหน้าแล้งนะคะก็จะต้นไม้ก็จะดูแห้งๆหน่อยนะคะแต่ก็รับรองได้ถึงความร่มรื่นนะคะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะป่านะคะแบบป่าแบบบ้านๆนะคะสถานที่กว้างขวางนะคะแล้วก็มีถนนล้อมรอบนะคะเดินทางสะดวกค่ะค่ะพื้นที่เยอะค่ะกว้างขวางดูแล้งๆหน่อยแต่ก็ธรรมชาติดีค่ะธรรมชาติแบบหน้าแล้งค่ะถ้าสนใจต้นไม้หรืออยากจะสวนก็สอบถามได้นะคะที่ต้นไม้ยิ้มสมายพลานส์หรือที่สมายทรีการ์เด้นนะคะหรือถ้าสนใจอยากจองห้องพักก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะคะแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบ๊ายบาย